สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดยีายออกทาร์รถบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถา,ากนการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินกับชีวิตของคุณใน1-3ถึง3มมีนานี้นะคะมาที่ราศีแล้วน่าจะเพราะปกติราศีอาจารย์ทำเป็นเดือนเนาะโอเคไหมอ่ามาเรามาดูกันซิว่าในเดือนนี้ในเดือนมีนาในเดือนหน้านี้นะคะ ชีวิตของคุณจะไปจะไปจะเป็นไปเช่นไรนะจ๊ะอ่ะมากันที่ราศีแรกคราศีกุมราศีกุมเป็นการดูดวงบัตรตะวันตกและเป็นการดูดวงบัตรทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าหรือ,อเอออาอย่าเอาการด,ดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือรวง ทั่วๆไปนะจ๊ะโอเคมาเน้นหนักเรื่องของความรักนะคะมาดูสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตโดยรวมๆของคนกันพักนี้ติดอะไรอยู่จ๊ะติดอะไรอยู่ติดซีรีสติดหนังติดเพลงติดอะไรบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> อ่ามาไพ่ใบแรกของคุณค่ะไพ่ใบแรกมากันที่เดอะชาริออต ไพ่ใบรแรกเป็นเซาริออดเป็นราศีก็รากฏขึ้นมาเลยนะจ๊ะไพ่ใบนี้หมายถึงความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นถ้าคุณมีความมุ่งมั่นรับรองได้คุณจะไปถึงเส้นชัยในด่านแรกๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการวางเป้าหมายสู่ความสําเร็จการที่คุณวางเป้าหมายไว้ปลายทางคุณเราจะสําเร็จอะไรได้ต้องมีเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยความสําเร็จเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอือ้อ นะจ๊ะแต่ก็ต้องเดินหน้าต้องเดินหน้าต้องลุยต้องฟาต้องฟันนะอารมณ์ประมาณว่าต้องสู้นั่นแหละจะต้องดิ้นรนต้องเหน็ดต้องเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่าการดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยนั้นวางเป้าหมายคุณก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ต้องรอหน่อยอ่ะต้องรอหน่อยช่วงนี้ก็มีความยากลำบากทำงานซ้ำๆเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆ อยากได้ความช่วยเหลือจะใครความช่วยเหลือยื่นมือมาแล้วหรือยังถ้าคุณอยากได้ความช่วยเหลือคุณอาจจะไปพูดจากับใครกับใครสักคนที่เป็นคนที่มีอายุมากหน่อย50ปีขึ้นไป50 60 70ผู้ชายได้ผู้หญิงได้คนใกล้ตัวคนนี้แหละจะให้ความช่วยเหลือคุณได้และถ้าคุณคิดว่า ช่วงนี้ความรู้สึกของคุณการงานไม่ดีอะไรการเงินไม่ดีเลยชีวิตยากลําบากนั้นไม่ต้องเป็นกังวลค่ะแต่เมสซิเชียนมาแล้วคุณจะได้รับข่าวดีจะได้มีข่าวดีในเรื่องของการทํางานหรือแต่เมสซิเชียนหมายถึงชีวิตที่พลิกผันอะไรก็ตามที่มันแย่ๆมันจะพลิกฟื้นจากแย่ๆกลายเป็นดีเป็นไพ่ของอะไรก็ได้ที่ไม่แน่นอนแต่เมสซิเชียนเป็นไพ่ของนักโหราศาสตร์นักผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณเป็นคนฉลาดนะคะมี Infinity อินฟลิตี้บนหัวด้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้ข่าวดีข่าวใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงเท่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยนจะจ๊ะคุณจะมีตัวช่วยดีๆจะพบโอกาสในวิกฤตหรือจะได้หรือจะได้ตัวช่วยดีๆเข้ามาช่วยให้คุณเข้ามาช่วยให้คุณ ที่มีปัญหาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นแหละคุณจะเจอวิออจะพ้นวิกฤตและจะเจอโอกาสเขาเรียกว่าแบบนั้นนะจ๊ะปัญหาที่มีไม่ต้องห่วงค่ะภายในเร็ววันอย่าลืมความมุ่งมั่นของคุณซะภพยยังมีถุงก้าวเหรียญการวางแผนการวางแผนในการใช้เงินการวางแผนในในชีวิตการวางแผนให้ดีนะคะไพ่ของ สิบถ้วยสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณอาจจะอย่างที่บอกอมันมีวิกฤตแต่มันมีสัญญาณเตือนนะเรื่องของการเงินนะบางทีมันมีคําเตือนมีสัญญาณมีสัญญาณอันตรายเตือนเกี่ยวกับการเงินเพื่อให้คุณแก้ไขได้ทันท่วงทีเช่นเรารู้สึกว่าเงินเราน้อยแล้วเงินเราเรารู้สึกว่าเงินเราไม่ค่อยมีเลย สัญญาณเตือนเพราะฉะนั้นวางแผนกำนับชีวิตดีๆวางแผนสำหรับการใช้เงินดีๆแต่อาจารย์ก็ยังเห็นว่าคุณมีเงินอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเงินยังม,เงงมีเงินยังมีเงินสนับสนุนเอ,อ่อถ้าเรียกว่า9หรือเหรียญเนี่ยคนมีสตางค์เออมีอยากไปทำเิลยกรรมไหมหรืออยากเริ่มหาความสุขให้กับตัวเองหรือซื้อของฝันซื้อเครื่องแต่งหน้าซื้อเสื้อผ้า ซื้อของบำรุงบำเรอความสุขอะไรแบบเนี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อนะถ้าคุณเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวค่ะบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างที่บอกคุณเป็นคนใจดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใจความใจดีของคุณการที่เป็นคนช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆก็ตามที่ผ่านมามันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมีสิ่งที่รองรับไพ่ของคนมีบุญไพ่ของ คนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มภัยอยู่นะจ๊ะภัยของสิบถ้วยอาจจะมีการไปเยี่ยมญาติอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับพี่กับน้องได้พบปะกันอย่างอบอุ่นรื่นเริงบางคนอาจจะมีสมาชิกใหม่ๆหรือเดินทางไปพบปะญาติพี่น้องมีความสุขเข้ามาในครัวเรือนลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้น การกินการอยู่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดียกเว้นเงินที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแค่นั้นเองที่ผ่านมามันก็อาจจะมีคู่แข่งในการงานการทำงานใดๆก็ตามตอนนี้คู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีความให้มีพลังอย่าท้ออย่าถอยเออถ้าคุณไม่ท้อไม่ถอยระวางแผนดีๆเนี่ยตั้งหลักรับดีๆกับเรื่องราวที่มัน ที่มันเผชิญอยูอ่อย่าได้น้อยอย่าได้คิดน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยทาไปเถอะงานทํางานซ้ําๆวนเวียนหรือบางทีเรารู้สึกว่ามันมีมรสุมเข้ามาหลายๆเรื่องเข้ามารุมเราเราเหมือนกันนะแต่มรสุมนั้นอนะสุดท้ายแล้วนะคุณก็จะผ่านไปได้อย่าก,กังวลใจเกิดบางทีคุณอาจจะอยู่ในความภาวะผวัเออกังวลใจไม่มั่นใจ ในตัวเองและช่วงนี้เริ่มเกิดอาการหวาดระแวงในชีวิตของตัวเองอาจจะมีอาการเบื่อเบื่ออยากๆยากอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตที่คุณจะต้องพยายามดึงพลังงานที่มันที่มันพร้อมจะลวยนึกออกปะพลังงานที่มันพร้อมจะฝาดจะฟันพลังงานที่มันดีๆพยายามดึงไพ่คุณไพ่จบดีไพ่ตำแหน่งดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากไปอย่าจิตตก เขาบอกว่าบางทีการที่เราจิตตกหรือกังวลเรื่องขงการเงินบางทีคุณมีความกลัวมีความกลัวมีความกลัวความลาบากมีอาจจะมีหนี้สินที่ต้องจัดการก็ยังไม่พร้อมจายค่อนข้างจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับภาระเอ,อนจะจ๊ะช่วงนี้รอนิดหนึ่งสิ่งนั้นจะผ่านไปค่ะจะพบโอกาส ที่มันดีๆบางคนอาจจะถูกหวยรวยทรัพย์ก็ได้นะเมื่อวานยังจนอยู่เลยวันนี้อีกวันหนึ่งรวยแล้วเพราะไพ่ใบนี้มเมสเซเชียนเป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่ที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้มันพลิกผันชีวิตมันพลิกผันนะ่ะเหมือนรู้สึกว่าเมื่อวานเรายังเศร้ายังทุกยังเครียดอยู่เลยแต่วันนี้ทําไมชีวิตเราอยู่ๆงานตูมเข้ามาอะไรแบบนี้ชีวิตคุณจะเกิดความพลิกผันแน่ภายใน3เดือน6เดือนนี้ นะจ๊ะบางทีก็อาจจะพบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพบพบเจอสิ่งที่เหนือความคาดหมายพลิกผันจากสถานการณ์ร้าย,ลาย,ลายกลายเป็นดีนั่นแหละโอเคไหมจ๊ะแล้วก็ภายในใจเป็นเดอะเดวิล <c oughs> ช่วงนี้หลงอะไรดูจ๊ะบางคนหลงอะไรหลงอ่ะติดซีรีส์อ่ะเป็นคนติดซีรีส์ติดเพื่อนติดเกมการเสพติดกัอะไรก็ตาม มีความรู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้ไม่อยากทํางานเลยอ่ะมีความรู้สึกโอ้ยนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนซีรีส์กำลังสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีความรุ่มหลงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นดึงดึงตัวเองออกมาจากความรุ่มหลงซะนะจะ๊ะโอเคไหมหรือว่าบางทีนะสถานการณ์ทางการเงินของคุณอาจจะอยู่ในสภาวะสับสนอยู่ในสภาวะของปัญหารุมเร้านะจะ๊ะก็ระวังอย่าไปหลงอะไรมากนัก อย่างเช่นสมมติว่าเป็นคนชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชอบติดการพน,นันติดหวยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ระวังด้วยนะไพ่ใบนี้ไพ่ในใจนะจะมีนี่ถ้ามีนี่ที่ไหนนี่คุณต้องชดใช้แน่เขาเรียกว่ามีนี่ก็ต้องชดใช้นะจา๊ะโอเคไหมอ่ะมาพูดถึงเรื่องความรักกันกลุมความรักของคุณเนี่ยนะบางครั้งบางทีใจลึกๆของคุณเนี่ยนะ คุณอาจจะมีครอบครัวะไม่ลูกสองคนไม่ลูกหนึ่งคนสามคนก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ยังถือคนไว้ในมือใครก็ตามที่อยู่ในมือของคุณแต่การถือไว้นั้นอาจจะเป็นการที่เราเรามีความรับผิดชอบร่วมกันเราอาจจะอยู่กับเขาเพราะเราต้องดูแลลูกอ่าบางคนอาจจะอยากันแล้วแต่ยังดูแลร่วมกันอยู่และคุณอาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้ใจใจแค่ไปชอบแต่ในตัวตนของคุณมันมองถึงเป็นโสดอ่ะ มันมองถึงความโสดอ่ะเออเป็นคนโสดเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนฐานะดีแต่ใจลึกๆอาจจะยังคิดถึงใครบางคนที่มันซ่อนเร้นปิดบงังก็ชีวิตก็โสดๆแบบนี้แหละสิ่งที่คุณรับผิดชอบน่าจะเป็นครอบครัวบุตรหลานบริวารลูกเต้าปิงเกิลมัมซิงเกิลแด,ดอะไรประมาณนี้ความรักเหรอมองไม่เห็นเลยนะอืมมองไม่เห็นความรักอ่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะ คนโสดจะมีคนเข้ามาไหมความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมอาจารย์มองว่าคุณเดินหนีหลีกนิหลีกลีหนีความหลังครั้งเก่ามากกว่าค่ะเหมือนคุณอาจจะเคยเจอความรักที่มันไม่ดีอ่ะคุณพยายามตั้งหน้าตั้งตาแลว้วก็ไปข้างหน้าแล้วล่ะความรักมนะันเคยมีถามว่าตอนนี้มีไหมก็คงมีแต่มีแบบน้อยๆยละ มีแบบหลงเหลือความหลงเหลือในความรักเล็กๆน้อยๆคุณบอกว่าคุณไม่อยากได้ความรักที่มันเป็นทุกข์บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่เราไปรักคนไม่ชกบของหรือรักใครสักคนมันเป็นทุกข์สำหรับคุณคุณเลยมองถึงความรู้สึกว่าไปข้างหน้าดีกว่าฉันจะไม่อยากอยู่ตรงนี้และฉันไม่อยากกลับไปทุกข์ฉันไปโฟกัสงานเงินชีวิตฉันดีกว่าอารมณ์นี้สถานะไม่ชัดเจนล่ะ สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมกาวถ้วยกาวถ้วยมีโอกาสถึงความชัดเจนค่ะมองได้2ประเด็นถ้าคุณไม่ขัดแย้งกันมากเกินไปไม่เครียดมากเกินไปความไม่ชัดเจนคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะสถานะไม่ชัดเจนคุณอาจจะยังไม่ได้เลือกก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าอยากได้สถานะที่ชัดเจนแลว้วมันไม่ชัดเจนมองถึงคนรักเก่าๆคุณอยากจะจะคอมมิกกับคนเก่ามากกว่า บางคนคนรักเก่าๆก็สถานะไม่ชัดเจนก็ยังเป็นความสุขกันได้นะยังเป็นความสุขกันได้แต่ยังชัดเจนไม่ได้มีการเติมเต็มกันได้มีความร,รู้สึกที่ดีต่อก,กันได้แต่บางทีคุณอาจจะไปรักคนที่เขาไม่ควรก็ได้แบบว่ารักของคุณอาจจะเป็นรักลับๆก็ได้หญิงก็รักหญิงชายรักชายได้ไปรักคนที่เขาไม่คู่ควรกับเราได้ รักซ้อนรักสามเศร้าสถานะแบบนี้จะไปยังไงคะชูอปครับรักสามเศร้าเรารักกันแต่เรารักกันแบบลับๆไปๆกลับ,กบๆกันอยู่เสมอเลือกไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรในชีวิตออกไม่ได้มันไม่ชัดเจนสถานะสถานะของรักสามเศร้าก็ยังคงเป็นได้ไปเรื่อยๆอยู่ในความรักที่เป็นความลับเรารักกันแต่เราคงทําอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้ เราคงไม่สามารถเลือกเขาได้ได้จะเก็บไว้ในใจได้จะปล่อยไว้แบบนี้นะจ๊ะรักสามเศร้าก็ยังไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะ,อะหมดได้ยังหมดได้ยังอ่ะขอให้แนะนําให้กลุ่มในเดือนมีนาหน่อยกลุ่มให,ให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินค่ะการเงินพยายามอดทนไปหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถ เพราะฉะนั้นถ้าคุณสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะคุณระวังเรื่องของการใช้เงินค่ะการที่คุณต้องมีเงินบางทีคุณมีค่าใช้ใจ่ายเยอะมากๆแต่สิ่งที่ทําได้คือต้องทนรวยไม่ทนจนไม่นานแต่คุณจะเป็นคนเก่งและสามารถแก้ปัญหาได้นะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็ระวังเรื่องของการถูกจรกรรมข้อมูลระวังคนแทงข้างหลังด้วยแหละอารมณ์สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคืออารมณ์นิ่งๆซะ บางสิ่งบางอย่างมันสวิงสวายก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นปล่อยวางอะไรจะเกิดมันต้องเกิดและคุณจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกอย่าลืมดูดวงสุนตัวอดไลน์มาค่ะ Asi A.F.E. E 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ